แฟนคลับแห่เป็นน้องชีต้าลูกสาวของใหม่สุคนทวาหลังมีไข้ขึ้นจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลงานนี้คุณแม่ใหม่จึงได้ออกมาอัปเดตอาการลูกสาวลงในอินสตาแกรมส่วนตัวให้แฟนๆได้ทราบกันว่าตอนนี้อ้วนขาคนสวยอยู่โรงพยาบาลนะคะสรุปติดเชื้อมีแผลในปากนะคะไม่ต้องห่วงกันนะคะ ขอบคุณมากๆที่รักและเอ็นดูเป็นห่วงอ้วนขาของแม่กันนะคะต่อมาใหม่ก็ได้โพสต์รูปล่าสุดพร้อมระบุแคปชั่นว่าอ้วนขาคนสวยของแม่ไม่สบายเจาะเข็มให้น้ำเกลือกันไปแม่รักหนูที่สุดเลยนะลูกขอบคุณทุกคนที่ห่วงนะคะคออักเสบมีแผลในคอคะ่ะเลยเปลี่ยนที่นอนนิดหน่อยงานนี้แฟนๆต่างเข้าไปส่งกำลังใจพร้อมอวยพรขอให้น้องชีต้าหายป่วยไวๆกันอย่างมากมาย แฟนคลับแห่เป็นน้องชีต้าลูกสาวของใหม่สุคนทวาหลังมีไข้ขึ้นจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลงานนี้คุณแม่ใหม่จึงได้ออกมาอัปเดตอาการลูกสาวลงในอินสตาแกรมส่วนตัวให้แฟนๆได้ทราบกันว่าตอนนี้อ้วนขาคนสวยอยู่โรงพยาบาลนะคะสรุปติดเชื้อมีแผลในปากนะคะไม่ต้องห่วงกันนะคะ ขอบคุณมากๆที่รักและเอ็นดูเป็นห่วงอ้วนขาของแม่กันนะคะ ต่อมาใหม่ก็ได้โพสต์รูปล่าสุดพร้อมระบุแคปชั่นว่าอ้วนขาคนสวยของแม่ไม่สบายเจาะเข็มให้น้ำเกลือกันไปแม่รักหนูที่สุดเลยนะลูกขอบคุณทุกคนที่ห่วงนะคะคออักเสบมีแผลในคอคะ่ะเลยเปลี่ยนที่นอนนิดหน่อยงานนี้แฟนๆต่างเข้าไปส่งกำลังใจพร้อมโวยพรขอให้น้องชีต้าหายป่วยไวๆกันอย่างมากมาย